ในสุภัตฤทธิ์บินจักหนักเก้าจิตอาสาอิทระกำหนักเก้าอ่อนรายสิ่งห้านาคอผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งดีๆดีก้องบอต่อต่อซ่อพ่อสิ่งห้านาคอมอบให้กับชุมชนวันนี้ครับชุมชนบ้านไม้และชุมชนตาเจ้าและกลุ่มอนุรักษ์จ่ายฟังและความทะเลชุมชนบ้านไม้ได้มาตอนหลับในธรรมยศสี่ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานและกนาเยี่ยมชุมชนบ้านไม้และตาเศร้ามู่ทีหนึ่งตำบลสติงมออำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาในวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ. 2560ผู้มาทำอะไรก็ให้พ่อแม่พี่น้องทำครับประธานคุ้มจนลายห้านตอบให้ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันโยบ้านชาอยากกินอะไรก็ได้กินทั้งนั้นอิ่มอกอิ่มใจไม่ต้องเว้อแฟชั่นในเมืองที่ทันสมัยคนบ้านชานอยู่แบบไม่บายสไตล์พอเพียงเล็กก็สวยน้ำก็ใสเล่นปูงปลาใกล้เดือนห้าต้นข้าวในนาออกรวงสีทองฝากใกล้สร้างน้ำยางพาราก็รินไหลลอยโยรวมกันแบบพี่น้องไทยพุทธมุสลิมฉันลงรักเลในลุ่มน้ำสายใต้ปลายดามควางจะปกป้องนี้เดินมาได้โดยสะดวกด้วยดีโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานชุมชนบ้านใหม่ท่าเสาคุณธนดลดินเล็กในฐานะประธานชุมชนนะครับได้กล่าวต้อนรับท่านปลัดกระทรวงพลังงานและคณะถ้าเราอบแห้งแล้วเราขายในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็ที่จะสามารถขายในกิโลไม่น้อยกว่า200บาทถึง300บาทอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความหวังนะครับที่ตั้งใจให้กับพี่น้องในชุมชนเราจะได้มีรายได้และที่สำคัญเราก็มีโครงการของเราเขาเรียกว่าโครงการแปรรูปอาหารส่งเสริมอยู่แล้วนะครับก็ที่หลายๆท่านรู้จักใน9010นะครับที่ของทางกระทรวงมหาดไทยให้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญก็คือเรื่องของอนุรักษ์ชายฝั่งและความทะเลขออนุญาตแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์ได้เกิดจากพี่น้องในชุมชนบ้านใหม่ของเรากลุ่มนี้เล็กนะครับเราเริ่มคิดกันว่าถ้าเราปล่อยไว้อาจจะอนาคตลูกหลานของคนในชุมชนอาจจะไม่รู้จักปลาบางชนิดเพราะว่ากำลังจะหมดไปนะครับอนาคตอาจจะเรามีแค่น้ำแต่เราไม่มีปลาเพราะฉะนั้นเราคิดเสร็จเราก็ประชุมกันแล้วก็นั่งปรึกษากันนะครับเมื่อเสร็จจากเราประชุมเสร็จเราก็เริ่มทำแบบสอบถามไปยังในชุมชนของเรานะครับว่ามีใครที่จะมาร่วมอนุรักษ์กับเราบ้างนะครับก็มีคำตอบมามากมายทีเดียวจะมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับชุมชนช่วยเหลือสังคมมากมายครับก็คือท่านจีเกษมอิหมันอิหมัมมัสยิดบ้านใหม่ท่าเสาครับนี่ครับอุดมด้วยทั้งหนุ่มไทยแรงกว่าจะมาเป็นตุ้ยหมันนี่ครับล่องเลทำบ้านปลามาเยอะมากนะฮะคนนี้เป็นพลังสำคัญมากและท่านปลัดก็จะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานกลุ่มด้วยให้กับกลุ่มอนุรักษ์นะฮะท่านมีของมาด้วยนะฮะก็ขอเชิญท่านประธานกลุ่มนะประธานกลุ่มครับรับแทนไปเลยนะครับนี่สำหรับกลุ่ม
ุ่มคนทำดีกลุ่มจิตอาสาต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านปลัดกระทรวงพลังงานมากนะฮะแต่ว่านี่คือความสวยงามนะครับเราทำด้วยวิธีธรรมชาติมันหลุดใช่ไหมฮะถ้ามันหลุดท่านประธานช่วยหน่อยช่วยดึงเลยครับดึงเลยนี่ตัวนักชายฝั่งและพามทะเลชุมชนบ้านใหม่ท่าเสาหมู่ที่1นะครับขอบคุณมากขอบคุณท่านปลัดกระทรวงพลังงานถ่ายรูปร่วมกันครับทั้งหมดนะฮะเอาตามที่พื้นที่มีทั้งหมดครับถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันนะครับวันนี้ท่านมาเปิดป้ายให้กับพี่น้องเรานะครับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและความทะเลชุมชนบ้านใหม่ท่าเสาซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สผ.จำกัด